today we are going to learn about my meal meal ก็คือมื้ออาหารมื้ออาหารของฉันใช่ไหมคะมื้ออาหารของฉันมีอะไรบ้างมีมื้ออะไรบ้างมีมื้อเช้าใช่ป่าว breakfast ใช่ไหมมื้อกลางวัน lunch ใช่ไหมแล้วก็มื้อเย็น dinner ใช่ไหม today they are three meals in the day ใช่ไหมในหนึ่งวันเราจะมีทั้งหมด3มื้อใช่ไหมคะปกติเราจะทานข้าวกัน3มื้อใช่ไหมมื้อเช้าก็คือ breakfast ใช่ไหมมื้อกลางวันก็คือ lunch แล้วก็มื้อเย็นก็คือ dinner my meal meal ก็คือ meal ก็คือมื้ออาหารนั่นเองมื้ออาหารที่รวมทั้ง3มื้อเลย my meal อ้าวทีนี้มาดู before we are going to start อ้าว let you find theOdd out odd one out หาเอาใครให้หาเอาทีเชอร์มีเกมให้ก่อนให้นักเรียนหาสิ่งที่มันไม่เข้าพวกเอาดูสิ there are many dogs ใช่ไหมมีหมาเต็มเลยสุนัขเต็มเลยแต่มีหนึ่งอย่างที่มันอยู่ซ่อนอยู่ในนี้ที่มันไม่เข้าพวกเอาใครเจอเร็วช่วยกันดูสิ TikTok ใครเจอแล้วบอกทีเชอร์ว่าเจอตัวอะไรที่ไม่ใช่นอกเหนือจากสุนัขอะเจอยังคะหนูจะใครจะเจอก่อนเจอแล้วค่ะเจอแล้วตัวอะไรคะเจอตัวอะไรตัวมดค่ะตัวมดเออเอาใครเห็นแล้วใครเห็นเมื่อกี้ใครตอบตัวหมาสีเทาเออเก่งมากใครยังไม่เจออ่ะทีเชอร์จะเฉลยแล้ว Can you find an ant Can you find an ant เพื่อนเจอแล้วว่ามีหนึ่งตัวที่แปลกจากเพื่อนก็คือมดอ้าวใครเจอแล้วยกมือเห็นทราบเจอยังอ้าวทีเชอร์เฉลยอ้าว the answer is นี่อยู่ตรงนี้นี่ it is an ant เห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวอ้าวโอเคเดี๋ยวเอาใหม่อีกหนึ่งรูปอ้าวอีกหนึ่งรูป next อ้าว can you find the other one ที่มัน odd one outมีปลา there are many fish แต่มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ fish คืออะไรอ่ะเจออะไรครับเจออะไรครับเจอตัวอะไรหนอนครับหนอนครับ where is หนอนครับหนอนที่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนตรงปลาปลาเมืองปลาข้างทางปลาปลาสีเทาอยู่บนตรงปลาสีเทาใช่ไหมใครเจอใครยังไม่เจอใครเจอแล้วยกมือแฮนซ์เอาใครเจอแล้วโอเคเอาฝึกการสังเกตดูที่เอาโอเคเจอแล้วใช่ไหมคะเอาใครเจอตรงนี้ยกมือมีกี่ตัวมีแค่หนึ่งตัวนี่ตัวเล็กนิดเดียวเห็นป่ะโอเคแสดงว่าเป็นสังเกตเจอแล้วโอเควันนี้มีสองรูอ้าวมาต่อของเราามาทีเชอร์จะเริ่มจากคำว่าอาหารก่อนก็คือฟู้ดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันนะคะ Are you ready ใครมีสมุดจดบ้างนิดๆหน่อยๆได้แล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะส่งใบงานหรืองานในไลน์กลุ่มอีกทีนะคะามาดูอันแรกอาหารก็คือคำว่าฟู้ดใช่ไหมคะ food food แปลว่าอาหารมีอะไรบ้างอาหารที่นักเรียนรู้จักอ้าวใครรู้จักยกมือเปิดไมค์เลยอ้าว do you know some food what are they for example มีอะไรบ้างที่เราทานอยู่ทุกวันก็ได้อ้าวธนกรยกมือแล้วตอบเลยครับ chicken ครับอ้าวโอเค chicken โอเค good job ใครตอบแล้วเปิดไมค์แล้วก็ปิดไมค์เลยครับอ้าวใครต่ออีกanything else ครับมีแค่ chicken เหรอมีอะไรอีกคะ egg ครับ egg yes egg ไข่ใช่ป่ะอะไรอีกกินอยู่ pizza good job pizza good job อะไรอีก hamburger โอเคใช่ไหมมันมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศ fast food อะไรอีกอะไรอีกข้าวเหนียวเหรอ sticky riceได้ยิน rice ก็คือข้าวใช่ไหมคะ we have rice คนไทยกินข้าวอะไรอีกแฮมเบอร์เกอร์ชิคเก้นฮะอะไรนะพิซซ่าอะไรอีกหมดยังหมดแล้ว
โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะคะใครอันไหนจดได้จดทันตามเลยนะกลุ่มแรกจะเป็นอาหารก่อนมีอะไรบ้างpicture one fried egg คือไข่อะไร fried egg ไข่อะไรสองฟองเลยทอดครับไข่ทอดครับอันนี้จะเป็นไข่ดาวทอดเฉยๆใช่ไหมโอเคต่อไปเอาใหม่ fried egg fried ก็คือการทอด egg ก็คือไข่ใช่ไหม fried egg ก็คือไข่ทอดหรือไข่ดาวไหมไข่ดาวเอาต่อไป this one omelette นักเรียนอ่านตามพิเชอร์ด้วยก็ได้ omelette ก็คือไข่เจียวใช่ไหมคะไข่เจียวเห็นไหมต่างกันนะถ้าเป็นแบบนี้จะเรียกว่า fried eggแต่ถ้าเราตีคนให้มันเข้ากันระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงเขาเลยเรียกว่าออมเล็ตไข่เจียวออมเล็ตต่อไป this one bread วันนี้รู้จักแล้วคืออะไรคะขนมปังครับใช่ bread ก็คือขนมปัง we have bread this one toast ขนมปังปิ้งถูกต้องถ้า bread เฉยๆก็คือขนมปังเห็นไหมขนมปังแถวแต่ปังเท่าไหร่เราเอาไปปิ้งในเครื่องปิ้งเรียบร้อยเขาจะเรียกว่า toast toast ก็คือขนมปังปิ้งดีมากต่อไป this one อะไรเอ่ย แซนด์วิชก็คือขนมปังที่ทำไมตรงกลางมีอะไรคะมีผักมีแฮมมีชีสมีไส้กรอกเขาเรียกว่าแซนด์วิชThis one ล่ะอันนี้ไม่เหมือนกันแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะ Have you ever eaten hamburger เคยกินไหมไม่เหมือนกันนะอันนี้แซนด์วิชอาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมก็ได้อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ต่อไป This one สลัดก็คือใช่ไหมมีผักผลไม้ใช่ไหมคะเพื่อนมีน้ำสลัดก็เรียกว่าสลัด this one ล่ะไข่เคยทานมันคืออะไรสปาเกตตี yes this is a spaghetti เห็นไหมหิวเลยเดี๋ยวไปทานมื้อกลางวันกันอ้าวสปาเกตตีนะคะสปาเกตตีนี่อันนี้อะไรเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าฟรายชิคเก้นเราไปทำอะไรคะเราเอาไปทอดเราจะใช้คำว่าฟรายชิคเก้นเหมือนเมื่อกี้นี่ไข่ทอดอะไข่ทอดไข่ดาวเขาเรียกว่าฟรายเอ็กใช่ไหมอันนี้เราเอาไก่ไปทอดมั่งก็จะกลายเป็นฟรายชิคเก้น do you like fried chicken ใครชอบบ้าง do you like fried chicken ชอบไหมผมอันเลยใช่ไหมฟรายชิคเก้นต่อไปเมื่อกี้มีฟรายชิคเก้นอันนี้มีฟรายอะไรดูนี่ฟู้ดฟรายไรซ์ก็คือข้าวเอาไปทำอะไรคะไม่ใช่ข้าวทอดข้าวทำไมข้าวผัดครับดูจอบฟรายไรซ์ก็คือข้าวผัดเห็นไหมมีคำว่าฟรายเอ็กฟรายชิคเก้นแล้วก็ฟรายไรซ์เห็นไหมมีสามฟรายการทอดหรือการผัดก็คือฟรายไรซ์ข้าวผัดนะคะI like fried rice ฉันชอบกินข้าวผัดต่อไปนี่อะไรเอ่ยอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่า noodles ก๋วยเตี๋ยวน่ากินไหมก๋วยเตี๋ยว noodles ต่อไปอันนี้อะไรแกงมันคือแกงต่างๆแกงเขาเรียกว่า curry อ่านพร้อมกัน curryคนละเคอรี่นะอันนี้เคอรี่ curry เคอรี่แปลว่าแกงอันนี้เป็นอาหารหลักของเราเลย rice ก็คือข้าวอันนี้ยังอยู่กลุ่มของอาหารอยู่นะnext ซุปต่างๆนะคะหรือทานกับข้าวก็ได้แต่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นซุปSOUP ซุปอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรฮอทดอกฮอทดอกก็คือป
ฮอทดอกไปใช้คือเราพูดซ้ำเลยว่าเราพูดทับศัพท์เลยว่าฟังแล้วก็มีไส้กรอกใช่ไหมคะมีซอสมีอะไรที่เขาเรียกว่าฮอทดอกthis one มีเพื่อนตอบไปแล้วพิซซ่าพิซซ่า PIZZA ใช่ไหมพิซซ่าอันนี้อะไรเฟรนช์ฟรายก็คือมันฝรั่งเอาไปทำอะไรทอดครับเฟรนช์ฟรายก็คือมันฝรั่งทอดอันนี้มีหลายอย่างเลยมาจาก from the sea ทั้งนั้นเลยมีครับมีชริมมี lobster มี octopus มีเชลล์มีเชลล์เขาเรียกว่าอะไรคะfood ไม่ใช่ seafood อาหารทะเลseafood เราเรียกคำศัพท์ seafood sea ก็คือทะเล food ก็คืออาหาร seafood ก็คืออาหารทะเลชอบไหมกินอะไร seafood ใครกิน seafood ชอบกิน seafood ไหมมีทั้งหมดเลยใช่ไหมหอยหมึกกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ครับบางคนก็แพ้ใช่ป่ะโอเค seafood ก็คืออาหารทะเลต่อไปวานมันคืออะไรไส้กรอกซอสเซตเอาอ่านตามมิเชลซอสเซตซอสเซตก็คือไส้กรอกต่อไปจะกินไส้กรอกใช่ไหมเนี่ยต่อไปอันนี้ก็อร่อยอะไรเอ่ยซูชิซูชิดีไหมซูชิใครกินชอบไหมมีหน้าผันผามีเยอะเลยนะคะจำได้ไหมมีอะไรบ้างตัวซีมีอะไรบ้างหนึ่งเดี๋ยวทีเชอร์เริ่มจากอันแรกแล้วนักเรียนพูดพร้อมกันthe first one is อะไร fried egg ลองหัดอ่านนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ออกแบบเองว่ามื้อกลางวันนี้เราจะทานอะไรดีนะต่อไปฟรายเอ็กต่อไปไข่เจียวว่าไงไข่เจียวออมเอ็กออมเล็ตรีพีทออฟมีรอออมเล็ต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 ไม่แน่กลางวันนี้อาจจะกินไข่เจียวกันก็ได้ออมเล็ตต่อไปผมเพิ่งกินมื้อเช้าเองนะครับโอเคอันนี้อะไรคะเบรดขนมปังเบรดเขียนตามด้วยนะจะได้อ่านได้ this one ขนมปังปิ้งว่าไงคะโทสต์ก็คือขนมปังปิ้งอันนี้ล่ะนี่ง่ายเลยแซนด์วิช yes แซนด์วิช one this one isHamburger. This one. It is salad. Salad. And spaghetti. And next, what is it? Fried chicken. Yes, good job. Fried chicken. This is what? ข้าวผัดฟรายไรซ์ good job. นี่ล่ะก๋วยเตี๋ยวNoodles. นี่ล่ะเคอร์ไรเคอรี่ก็คือแกงต่างๆนี่ล่ะคะนี่ล่ะไรซ์ yes rice อันนี้ล่ะซุป yes This one is hot dog and pizza. Next, french fry. And next, seafood. อันนี้ล่ะคะไส้กรอกซอสอะไรซอสเซสมีสองอันซอสเซสก็ได้มีสองอันเดียวซอสเซส and the last one is sushi ที่จริงมันมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมอาหารอาจจะมีสเต็กมีอาหารอย่างอื่นที่เป็นอาหารไทยหรืออาหารต่างชาติก็ได้ทีนี้มาดู drinks มั่งเมื่อกี้ drinks คืออะไรนะคะ drinks คือเครื่องดื่มมีอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีอะไรบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะโชว์ให้ดู
This one is water. อ้าวอ่านพร้อมกัน water. 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 อะไรเราต้องทานน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าwater. And this one is soda. Soda ก็คือมีน้ำโซดาผสมด้วยใช่ไหมคะต่อไป this one เราทานทุกวันมิลค์เลมอนใช่ป่ะต่อไป this one is ใครรู้จักเลมอนเลมอนเนตก็คือน้ำมะนาวเลมอนเฉยๆก็คือน้ำมะนาวเลมอนเนตก็คือน้ำมะนาวน้ำส้มมั่งน้ำส้มมั่งไหนคะออเรนจ์ yes orange juice ก็คือน้ำส้มเอาเปลี่ยนจากน้ำส้มเป็นน้ำแอปเปิ้ลนะApple juice ใช่ไหมคะ Apple juice กับ orange juice ถ้ามีคำว่า juice เฉยๆคือน้ำผลไม้ juice เนี่ย juice คือน้ำผลไม้เราอยากแบบว่าบอกว่าข้างหน้าเป็นน้ำที่จับอะไรเราก็บอกว่า orange juice ถ้าเป็นน้ำ apple ก็ apple juice ถ้าเป็นน้ำ kiwi ก็ kiwi juice ก็ได้แล้วแต่ข้างหน้ามันเป็นอะไรอ้าวโอเคต่อไป nextอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโกโก้ชอบไหมโกโก้ก็คือนั่นแหละที่เราทำไมชอบกินกันโกโก้มันจะขายช็อกแลตใช่ไหมโกโก้ต่อไปอันนี้อะไรคะไอซ์ทีคืออะไรชาโก้หรือเปล่าน้ำชาแต่ทำไมมีคำว่าไอซ์ที่คือใส่อะไรลงไปคะไอซ์ที่คือน้ำแข็งแสดงว่ามันเป็นชาอะไรแสดงว่ามันเป็นชาอะไรชาเย็นชาน้ำแข็งมันคือชาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งไงไอซ์ก็คือน้ำแข็งใช่ปะไอซ์ทีก็คือชาเย็นถ้าเป็นแบบร้อนก็จะเป็นคำว่าฮอตทีก็คือชาร้อนไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ใช่ชาน้ำแข็งนะไอซ์ทีคือชาเย็นนะต่อไปซอฟต์ดริงก์คือน้ำเหมือนแบบอัดลมน้ำมะนาวหรือน้ำอะไรที่มีอะไรที่อัดลมลงไปอ่ะเขาเรียกว่าไม่สไปซ์เหรอครับซอฟต์ดริงก์ใช่ซอฟต์ดริงก์ this one is tea ถ้าใส่แก้วแบบนี้ต้องเป็นชาทีก็คือชาเมื่อกี้เป็นไอซ์ทีใช่ไหมอันนี้เป็นชาเฉยๆก็คือทีค่ะไม่ได้ใส่น้ำแข็งต่อไปคอฟฟี่รู้จักไหมคอฟฟี่คืออะไรคอฟฟี่กาแฟใช่กาแฟเย็นก็เติมคำว่าอะไรลงไปไอซ์ใช่ไหมไอซ์คอฟฟี่ลงไปไอซ์คอฟฟี่อันนี้อะไรชาอะไรกรีนทีแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้นะทีแปลว่าชาเขียวคำว่ากรีนลงไปก็คือสีเขียวก็เป็นกรีนทีก็คือชาเขียวชาหนังสืออ้าวมีอะไรบ้างมาทบทวนตั้งแต่ดริงก์เครื่องดื่มมีอะไรคะอ้าวอ่านพร้อมกัน water soda milk lemonade orange juice apple juice อันนี้ล่ะโกโก้ไอซีซอฟต์ดริงค์แล้วอันนี้ทีนะคะทีคอฟฟี่กรีนทีต่อไปมาดูของหวานของหวานก็คือเดสเซอร์ใช่ไหมคะเดสเซอร์ของหวานมีอะไรบ้างเวลาเราทานอาจจะชอบของหวานใครชอบบ้างต้องมีใครทานข้าวแล้วต้องมีขนมด้วยขนมหวานอันแรกเค้ก cake อันนี้อะไรช็อกโกแลตก็เป็นของหวานต่อไปโดนัทขนมโดนัทอันนี้จะเป็นของหวานหมดเลยต่อไปพายพายก็คือขนมพายใช่ไหมคะพายมีไส้อยู่ข้างในมีไส้พายมีสตรอเบอรี่มีแล้วแต่ข้างในจะเป็นรสอะไรพายแอปเปิ้ลมีสับปะรดอะไรเงี้ยพายต่อไปเจลลี่ก็คืออะไรเจลลี่ใช่ไหมคะเจลลี่ถึงนะ
Jelly. ต่อไป this one is cookie. 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 อันนี้ล่ะเค้กแต่มันอยู่ในคัพเค้กคัพเค้กคัพเค้กอันนี้ไม่ได้อยู่ในถ้วยแต่ทำไมเป็นแมนๆเวลานักเรียนชอบทานแพนเค้กแพนเค้กอาจจะมีอะไรคะอาจจะมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งใช่ไหมมีฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เคยกินไหมฮันนี่กับโทสอะฮันนี่โทสก็คือโทสก็คือที่พี่เจ้าบอกไปอะโทสก็คือขนมปังปิ้งใช่ไหมฮันนี่ก็คือปิ้งค่ะน้ำผึ้งแสดงว่าเขาเอาน้ำผึ้งมาราดใช่ไหมเหมือนแพนเค้กแพนเค้กก็จะมีว่าไซรัปมาราดใช่ไหมมีน้ำหวานน้ำเชื่อมมาอาต่อไปนี่อันนี้อะไรลูกอมลูกหวานแค่นี้ลูกอมเขาเรียกว่าลอลิพอปลอลิพอปอมยิ้มอมบอมลอลิพอปอันนี้นักเรียนชอบทานไอศกรีมไอศกรีมไอศกรีมอ้าวโอเคอ้าวอ้าวกระตุกแล้วอ้าวเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะมีฟู้ดมีดริงก์แล้วก็มีเดสเซอร์ใช่ไหมคะมีอะไรมีขนมมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมหวานทีนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนทำว่าในมื้อของนักเรียนแต่ละมื้อนักเรียนทานอะไรในแต่ละมื้อของนักเรียน What are you going to have for breakfast breakfast คือมื้อเช้าดูลูกศรตามทีเชอร์นะ lunch คือมื้อกลางวัน dinner ก็คือมื้อเย็นทีเชอร์ถามว่า What are you going to have for breakfastเมื่อเช้านักเรียนจะทานอะไรเป็นมื้อเช้าถ้านักเรียนทาน meat ก็คือเนื้อสัตว์ and banana เนื้อกับนม what about you แล้วคุณล่ะทานอะไรอ้าวนี่เดี๋ยวจะถามไหนใครจะตอบยกมือเลยนะ what are you going to have for lunch อ้าวมื้อกลางวันนี้จะทานอะไรอ้าวใครตอบได้สมมติ teacher จะทาน noodles and coffee teacher ก็จะตอบว่าNoodles and coffee. อ้าวใครจะตอบ What are you going to have for lunch? อ้าวใครจะตอบมีอะไรบ้างคิดเฉยๆก็ได้ธนกร Noodles and steak ครับอ๋อ Noodles and steak โอ้โหต้องอิ่มแน่ๆเลยทั้ง Noodles ทั้งสเต็กเลยอ้าวใครอีกเอาเครื่องดื่มบ้างก็ได้อ้าวใครจะกิน fried rice ข้าวผัดกับซอฟต์ดริงก์น้ำอัดลมน้ำที่มันอันนี้ก็ได้จะกินเยอะไม่ดีใช่ไหมไม่กินแล้วจะซอยแล้วจะซอยต่อสุขภาพกินอย่างอื่นดีกว่ากินนมอะไรก็ได้โอเคไหมอะไรอีกอะไรดีฟรายชิคเก้นแอนอะไรดีออเรนจ์จูนแอนออเรนจ์จูนก็ได้ปานัดดาอะไรดีปานัดดา what are you going to have for lunchคิดว่ากลางวันนี้จะกินอะไรดีคะคิดเฉยๆจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้อะไรดีอยากกินอะไรดีฮะปลื้มอ้าวใครยกมือบ้างเนี่ยอิชานันกับปลื้มใครจะตอบอ้าวตอบมาเลยใครเลือกมา2อย่างก็ได้3อย่างก็ได้ใครจะกินของหวานด้วยก็ได้ไอ้เฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายApple juice. Noodles and อะไรนะคะ Noodles and อะไรนะใครจะทานอะไร Noodles and ice tea ก็ได้ Noodles and ice tea ใครยกมือตอบได้เลยใครจะตอบยกมือได้เลยเอาเลยค่ะตอบได้เลยได้ไรอะไรอะไรอ่ะ What are you going to have for lunch? อะไรนะเดี๋ยวจะให้ลองเขียนมาดูTeacherมีแบบนี้มาให้ตัวอย่างเดี๋ยวให้นักเรียนทำในสมุดหรือไหนๆก็ได้ให้ยกมาหนึ่งมื้อใครจะเลือกมื้อเช้า Meal ก็คือมื้ออาหาร Food ก็คืออาหารสมมุติ for breakfast อันนี้การบ้านใช่ไหมคะให้เลือกมาหนึ่งมื้อก่อนได้ให้ทำลงในสมุดก็ได้ครับmeal ก็คือมื้ออาหาร food ก็คืออาหาร
อ่ะให้นักเรียนตอบมาว่า breakfast มื้อกลางวันมื้อเช้านักเรียนจะทำไมนักเรียนจะทานอะไรเป็นมื้อเช้าให้เลือกมาอ่ะสมมติที่เชื่อมีan orange มีซุปมี bread แล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์นักเรียนอาจจะไม่เอาทั้ง4อย่างก็ได้อาจจะแค่แฮมเบอร์เกอร์ and orange juice ก็ได้โอเคไหมต่อไปแฮมเบอร์เกอร์for lunch ใครตอบได้ what are you going to have for lunch มื้อกลางวันเขากินอะไรบ้างอันนี้อาจจะหลายคนกินเอาใครอ่านได้สปาเกตตี้แอนด์วอเตอร์ฟรายไรซ์ฮอทดอกฮอทดอกสปาเกตตี้สปาเกตตี้แอนด์อะไรคะวอเตอร์คนนี้เขาก็อาจจะเลือกไว้หลายอย่างมีฟรายไรซ์มีฮอทดอกมีสปาเกตตี้แล้วก็มีน้ำฟรายไรซ์ขวดหรือเปล่าวอเตอร์ต่อไป nextfor dinner มื้อเย็น dinner ก็คือมื้อเย็นคนนี้เขาเลือกอะไรคะ meat ก็คือเนื้อนะ fruit ผลไม้ fish ปลาแล้วก็ coffee กาแฟควรเลือกไหมตอนเย็น coffee เดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกมานะคะว่านักเรียนจะทานอะไรแต่ละมื้อนะเดี๋ยวทำลงในสมุดค่ะโอเค and fish ก็ได้ fry fish ก็ได้ทีนี้ what food is good for your health นักเรียนดู what food is good พูดไปว่าดี for your health ใช่เอาลงไปเก็บแม่ต้องไม่ต้องเอาเชื่อบอกว่าอะไรคะทีเจอร์บอกว่าอะไรคะอาหารอะไรที่ทำไมเอ่ยดีต่อสุขภาพเฮลท์ก็คือสุขภาพกู๊ดก็คือดีอาหารอะไรที่มันดีต่อสุขภาพของนักเรียนเดี๋ยวช่วยกันตอบว่าอาหารอะไรที่มันมีประโยชน์หรือดีต่อสุขภาพเวลาเราทานเราต้องทำไมด้วยเลือกรับประทานใช่ไหมอาหารที่มีประโยชน์ What food is good for your health? ทีเจอร์มี burger, salad, sandwich, pizza, meat, soda นักเรียนว่าอันไหน good for your health? Pizza salad ใช่ไหมคะอย่างอื่นทานได้ไหมอย่างอื่นก็ทานได้ sandwich ใช่ก็มีประโยชน์อะไรอีก burger ที่จริงมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรพวกนี้แต่มันเป็นทำไมมันเป็นฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะนักเรียนต้องทานแต่ทำไมทานน้อยๆหน่อยใช่ไหมเราควรเน้นอะไรสลัดใช่ไหมเราควรเน้นเวจิเบิลแอนด์ฟรุตผักกับผลไม้ใช่ไหมคะทานอาหารที่มีประโยชน์โซดาหรือซอฟต์ดริงก์น้ำอัดลมดีไหมดีไหมคะ good for your health ไหม is it good for your health โคคาโคล่าเบปซี่อะไรพวกนี้ดีต่อสุขภาพไหม Good for your health Yes or no ไม่ดีเพราะฉะนั้นทางเมนูก็ไม่ It is not good for your health ต่อไปมาดูเมนู today มีอะไรบ้างมีไอศกรีมแพนเค้กโดนัทเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายเค้ก What food is good for your health เวลาถ้านั้นถ้านักเรียนเลือกทานนักเรียนน่าจะเลือกทานอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานแล้วสุขภาพดีทานแล้วไม่อ้วนเนี่ยนักเรียนว่าอันไหนโอเคที่สุดหรือนักเรียนจะเลือกอะไรเพราะอะไรคะ Do you like ice cream? ไอศกรีมดีไหมไอศกรีมก็ทานได้แต่ต้องทำไมคะไม่บ่อยใช่ไหมไม่บ่อยแพนเค้กได้ไหมคะก็ได้ใช่ไหมมันก็โอเคเป็นขนมใช่ไหมคะแต่จะหวานใช่ถ้าเป็นของหวานต้องทำไมให้ลดหน่อยเฟรนช์ฟรายมีของทอดนะทานได้แต่ก็ต้องทำไมไม่จำนวนเยอะไม่บ่อยด้วยเบอร์เกอร์เค้กโดนัทพวกเนี้ยใช่ไหมทานได้แต่ทำไมคะทานได้แต่ไม่ควรทานบ่อยน้อยอย่าทานมากให้นักเรียนยกตัวอย่างเดี๋ยวก่อนหมดเวลา What food is good for your health คนละหนึ่งใครจะตอบได้อะไรที่ดีต่อสุขภาพนักเรียนเครื่องดื่มก็ได้ Milk is good for your health Is it milk? Is good for your health?
มีประโยชน์ไหมนมมิลค์อ้าวมีครับมิลค์มีอะไรอีกอะไร good for your health right right อ่าได้ข้าวอะไรอีกคะอ่ะช่วยกันตอบคนละหนึ่งอย่างสลัดสลัดสลัดอะไรอีกอะไรอีกที่ดีต่อสุขภาพเราอ่ะสเต็กสเต็กได้เนื้อใช่ไหมคะแต่ต้องสมายwater ครับเดี๋ยวหน่อย water เก่งมากสิ่งสำคัญเลยคือน้ำเราต้องทานน้ำบ่อยๆอะไรอีกร่างกายเราขาดน้ำได้ rice อะไรอีกคะ fry rice ก็ได้ข้าวผัดมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรอีก is it lollipop for your health lollipop ลูกอมยิ้มมันดีต่อสุขภาพไหมไม่ครับไม่ is it not good for your healthใช่ไหมคะพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้ก็ควรทำไมคะควรเลือกรับประทานใช่ไหมทีนี้บอกได้แล้วว่า what food is good for your health or what food is not good for your health เดี๋ยวให้นักเรียนทบทวนนะมีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะแชร์สไลด์ส่งไปให้นะคะอย่าลืมเดี๋ยวบอกก่อนว่างานวันนี้คืออะไร today you have to write your menuให้คิดเมนูมา3มื้อตีตารางตีตารางคิดเหรอตีตารางลงในสมุดเลยเขียนเหลือบครับหรือจะเลือกแค่มื้อเดียวเอาใครจะเอาแค่มื้อเดียวเอามื้อเดียวก็ได้เอาให้เลือกมื้อเดียวเอาใครจะเลือกเบรคฟาสต์ยกมือเอาใครจะเลือกมื้อเช้าให้ดูสไลด์อันนี้นะคะสมมติให้นักเรียนตีตารางแบบนี้เลยถ้าเลือกมื้อเช้าอันนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนได้ว่าอาจจะไม่เอาออเรนจ์ไม่เอาซุปไม่เอาเบรดไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นักเรียนก็เขียนตรงนี้คำว่า breakfast มื้อเช้าแล้วให้นักเรียนวาดรูปเช่นตอนเช้านักเรียนจะกินข้าวผัดนักเรียนก็ใส่วาดรูปข้าวผัด fry rice แล้วก็เขียนคำศัพท์ข้างล่าง fry rice and water ก็วาดรูปข้าวผัดกับวาดรูปน้ำแล้วก็ใส่คำศัพท์มาโอเคไหมอย่างน้อย2อย่างถ้านักเรียนเลือกมื้อเช้านักเรียนก็วาดรูปมา2อย่างเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นของหวานด้วยก็ได้ใครจะเลือกมื้อกลางวัน lunch lunch คือมื้อกลางวันนะคะทีเชอร์เรียงสไลด์ไว้ให้นะ lunch คือมื้อกลางวันใครจะทาน spaghetti and ice tea สมมตินักเรียนเลือกกิน spaghetti กับ ice tea นักเรียนก็วาดรูป spaghetti แล้วก็วาดรูป ice tea โอเคไหมใครจะเลือกตอนเย็นมื้อเย็นมื้อใหญ่เลย dinner คือมื้อเย็นอาจจะเป็น noodles and อะไรดี noodles and gogo ก็ได้ noodles ก็คือก๋วยเตี๋ยวกับ gogo มาก็วาดรูปแล้วก็เขียนคำสั่งข้างล่างมาโอเคไหมคะให้เลือกแค่หนึ่งมื้อได้ยินไหมโอเคไหม only one meal ก็คือมื้ออาหารไม่ต้องทำมาทั้ง3มื้อนะคะให้เลือก1มื้อใครจะเลือก breakfast ก็เขียนคำว่า breakfast ไปแล้วก็มื้อเช้านักเรียนจะเลือกอะไรเป็นอาหารรับประทานใครจะเอา lunch มื้อกลางวันนักเรียนก็เขียนตรงนี้ตรงกรอบตรงนี้คำว่า lunch แล้วก็เลือกมามากกว่า2อย่างก็ได้นะใครจะมี pancake ด้วยอาหารตามด้วยไอศกรีมด้วยก็แล้วแต่หรือใครจะเลือก dinner มื้อเย็นนักเรียนอยากทานอะไรเป็น dinner มื้อเย็นก็เขียนลงไปถ้าไม่มีสิ่งที่อยากกินอยู่ในสไลด์ทีเชอร์นักเรียนสามารถหาเพิ่มเติมได้แล้วก็เอามาเขียนได้โอเคไหมคะอย่างเช่นสัญญากินสเต็กแต่ทีเชอร์ไม่มีสไลด์คำว่าสเต็กให้เลยนักเรียนก็ไปหามาสเต็กแล้วก็วาดรูปสเต็ก S T E A K แล้วก็ใส่คำว่าสเต็กข้างล่างสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมโอเคไหมคะใครมีคำถาม any question ใครมีคำถามมีไหมเดี๋ยวมันจะหมดแล้วหมดเวลาแล้วใครมีคำถามยกมือ any questions มีสมุดไหมคะทำลงในไหนนะทำลงในสมุดหรือทำลงใน A4 กระดาษก็ได้อย่าลืมเขียนมือที่นักเรียนเลือกมา1มือแล้วก็วาดรูป draw the fruit drinks or dessert แล้วแต่แล้วก็เขียนคำศัพท์มานะคะว่าในมื้อนี้นักเรียนจะเลือกทานอะไรโอเคไหมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาโชว์กันว่านักเรียนเลือกทานอะไรเดี๋ยวมาบอกทีเชอร์นะวันพฤหัส 9:00 น.เจอกันโอเคถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวไป have lunch กัน let's go to have lunch โอเคไหมไปทานมื้อเที่ยงกันดีกว่าโอเค see you next time ไม่มีคำถามบ๊ายบาย
เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย Have a nice day บ๊ายบาย